หลุดข้อมูลสายและก็หน้าปัดของ Apple Watch Version Private Edition ปี2023นี้ที่จะเปิดตัวในงานดับ,บ d c ปี2023จะมีรายละเอียดอะไรบ้างมารับชมไปด้วยกันนะครับ เดือนมิถุนายนของทุกๆปีนะครับจะเป็นพรายมันครับหรือว่าเดือนที่เขารณรงค์ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับซึ่งทาง Apple เองนะครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆที่เข้าร่วมกับเดือนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดขายสายรุ่นพ i ายเอ i t i o n นะครับหรือว่าการเปิดให้เราโหลดหน้าปัดนะครับพรายเอ dition สาหรับตัว Apple Watch หรือว่าจะเป็นการจัดเพลย์ลิสต์ครับใน Apple Music นะฮะแล้วก็การให้เราดาวน์โหลดพื้นหลังของตัว iPhone นะครับที่เป็นซีรีส์ของพ i ายเอ i t i o n ตัวนี้นะครับ อย่างตัวนี้ที่ทุกคนเห็นกันนะครับอันนี้เป็นรุ่น Prime Edition ปี2021นะครับสำหรับพื้นหลังของ iPhone นะฮะแล้วก็ตัว Apple Watch ตัวนี้นะครับที่เป็น Watch Face ตัวนี้จะเป็นของปีที่แล้วนะครับสำหรับ Prime Edition ปี2022นะครับ ล่าสุดสำหรับปีนี้นะครับปี2023มีรายงานการค้นพบข้อมูลครับว่าพบไอคอนหน้าปัดแล้วก็รูปของสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition นะครับออกมาให้เราได้เห็นกันหน้าตรงนี้เลยครับที่เราเห็นกันบนหน้าจอนะครับโดยลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะรูปทรงของ Dynamic Island ครับที่ผสมสีเข้าด้วยกันเนี่ยเยอะๆหลายๆตัวนะครับรวมกันเป็นสีลุ้งอยู่บนสายของ Apple Watch แล้วก็อยู่บนหน้าปัดของ Apple Watch ตัวนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยหากเราแตะลงบนหน้าปัดของ Apple Watch เนี่ยก็คาดการณ์กันว่าจะมีแอนิเมชันเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นกันด้วยนะฮะภาพและข้อมูลเหล่านี้นะครับถูกพบแล้วก็รายงานโดยผู้ใช้ผ่านทางตัวทวิตเตอร์ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรายงานได้บอกเอาไว้ว่าข้อมูลเนี่ยถูกลบออกไปแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นข่าวลือนะฮะภาพหลุดของตัวสาย Apple Watch หรือว่าหน้าปัดของ Apple Watch รุ่น p r i e Edition กันสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งสาย Apple Watch หรือว่าหน้าปัดรุ่นพายวิดีชันปี2023นี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าอาจจะมีกิมมิกนะครับที่สื่อไปถึงตัว iOS 17นะครับหรือว่า Watch OS 10ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหากเราเทียบกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Apple เขาได้เปิดวางขายนะครับสายแล้วก็หน้าปัดของ Apple Watch รุ่น Pi าย dition เนี่ยปี2022ในเดือนพฤษภาคม ก่อนหน้างานดับดับเนี่ยหเดือนครับปีนี้ก็ต้องมาองรอลุ้นกันครับหากเราได้เห็นดีไซน์เห็นแอนิเมชันก่อนที่จะถึงงานดับดับของรุ่น p i ายแอด i ช i ่ปี2023นี้เนี่ยไม่แน่ครับเราอาจจะเห็นกิมมิคที่เกี่ยวกับ iOS รุ่นใหม่นะครับหรือว่า Watch OS รุ่นใหม่ก็เป็นได้ครับ ตัวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงครับสวยไม่สวยอาจจะมีกิมมิกไหมแล้วคิดว่าแอนิเมชันเป็นยังไงพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนึ่ไอ้มดขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอ้มดออฟฟิเชียลเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีข่าวลือที่น่าสนใจก่อนถึงงานอับดับดีซีจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันณนะตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ